สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามบอกถึงความรู้สึกหลังเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินครั้งแรกว่าก็ไม่มีอะไรย้ายจากที่นั่งข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องปรึกษาเป็นพิเศษไม่ใช่ต้องมีทุกวันสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ทำไว้เรียบร้อยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายว่าไม่ควรมีวาระจรเข้าไปเรื่องนี้ช่วยได้มากสมัยก่อนอะไรวุ่นๆก็เป็นวาระจรส่วนได้ดูคำชี้แจงนายกรัฐมนตรีกรณี40สว.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากทูลเกล้าเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีหรือยังนั้นนายวิษณุบอกว่าเขาบอกจะส่งให้วันนี้แต่ยังไม่ได้ดูส่วนได้มีการพูดคุยกับเลขาคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับคำชี้แจงอย่างไรบ้างนั้นนายวิษณุบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวจะไปดูแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องนั่งดูร่วมกันหรือไม่เพราะคำชี้แจงยังไม่มาส่วนนายกรัฐมนตรีได้ฝากงานอะไรในการประชุมครม.หรือไม่นายวิษณุบอกว่าท่านฝากครม.ไม่ได้ฝากตนเพราะเขารู้ว่าเรื่องไหนเกี่ยวกับใครก็ให้เขาไปจัดการนายวิษณุบอกว่าจะเข้าร่วมประชุมครม.ทุกวันอังคารแต่ครม.สัญจรคงต้องขออนุญาตสำหรับห้องทำงานเมื่อไปดูแล้วก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาเดิมเป็นห้องของรองเลขาครม.ที่เกษียณไปไม่ได้ไปแย่งอะไรใครส่วนมีงานอะไรที่อยากจะสานต่อหรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่มีพยายามลืมไปหมดแล้วส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวเหตุผลในการรับมาช่วยงานรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขจะได้รับการแลกเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลพระราม9นายวิษณุบอกว่าไม่มีไม่จริงเพราะตนไม่เปลี่ยนไตตนบอกกับหมอแล้วแล้วหมอก็เห็นด้วยว่ายังไม่ควรเปลี่ยนไตเพราะการเปลี่ยนไตทำให้ต้องกินยากดภูมิต้านทานซึ่งเมื่อสักครู่ตนได้พูดคุยกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กินยากดภูมิต้านทานซึ่งคนเราเมื่อภูมิต้านทานลดลงโรคอื่นก็จะแทรกง่ายนอกจากนี้การจะหาไตมาให้แมทช์กันไม่ใช่เรื่องง่ายในกรณีของนายภูมิธรรมนั้นแมทช์กันเพราะเป็นไตของลูกส่วนตนไม่อยากเอาไตลูกเพราะทุกวันนี้ก็อยู่สบายปกติดีตนฟอกไตทุกวันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่อาจยุ่งนิดหน่อยตรงที่วันอังคารตนต้องตื่นเช้าเพราะปกติถ้าอยู่บ้านตนจะตื่นประมาณเที่ยงบ่าย